เทสเทสสวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตเฉยๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำวิดีโอนานนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรหรอกนะครับผมนะครับก็หันมาเล่นเกมที่ไม่ต้องใช้เวลามากนะครับก็ไปประมาณนั้นแหละนะครับก็ช่วงนี้ผมเล่นเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมเดี๋ยวออกก่อนนะครับชื่อว่าเกม Crash Them All นะครับซึ่งเป็นเกมเรียกว่าคล้ายๆแบบกึ่งแบบแท็บๆนะครับจริงมันก็ไม่ใช่แท็บไปก็คือแบบเอ้ยเราเปิดกล่องได้ตัวดีๆมาเปิดกล่องฟรีมันก็มีกล่องฟรีกล่องไม่ฟรีแหละนะครับก็เก็บแบบเก็บเจมเงี้ยเก็บรูบี้เหมือนเก็บรูบี้ในไลเรนเจอร์นะครับแล้วเราก็เปิดกล่องได้ฮีโร่มาได้ฮีโร่มาก็มาอัปเกรดนะครับอัปเกรดนะครับใช้เพชรตรงนี้อัปเกรดนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับตอนนี้ผมกำลังหาคนเข้าคิวอยู่ไม่จะหาได้ที่ไหนนี่ก็อัปเกรดเป็นเงินนะครับเงินอัปเกรดนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมต้องอัปเกรดก่อนไม่ได้อัปเกรดแล้วฮีโร่ผมสู้ไม่ได้นะตัวนี้เก่งสุดละสู้ไม่ได้ดูได้แล้วเนี่ยอัปเกรดเต็มแล้วเมื่อกี้นะอย่างรุนแรงนะอัปเกรดอย่างเยอะเมื่อกี้นะครับก็ปกติเลเวลของตัวละครนะครับหรือว่าตัวของเรานะถ้าจะสู้กับมอนสเตอร์ธรรมดานะก็ต้องดูที่นะครับต้องดูที่เลเวลข้างล่างซึ่งเป็นเลเวลที่ใช้เงินอัพนับเงินมาจากวิลเลจนะครับหรือว่ามาจากหมู่บ้านนั่นเองนะครับก็คือก็สร้างสถานที่ต่อไปเรื่อยๆก็จะได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็มาอัปเกรดเลเวลข้างล่างส่วนเลเวลข้างบนอ่ะเราใช้เพชรตรงนี้นะครับเพชรไอ้สามเหลี่ยมเนี้ยนะครับอัพที่ผมมี524นะครับซึ่งเพชรเนี้ยได้มาจากการจุตินะครับจุตินะครับประมาณนั่นแหละนะครับก็จุติบ่อยๆนะครับสุดแล้วก็จุตินะประมาณนั่นแหละนะครับสู้ได้นะครับสู้ได้ไม่มีอะไรมากประมาณเนี้ยนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้มีดียังไงนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือมันไม่ต้องใช้เวลาเล่นเยอะนะครับเข้ามาอัพแป๊บหนึ่งวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็ได้นะครับแค่นั้นแหละนะครับจบเข้าแป๊บเดียวนะครับเล่นไม่ถึง5 นาทีนะครับจบละนะครับเกมนี้นะแล้วก็เข้าง่ายนะครับโหลดไม่นานนะครับแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์คือของนะครับเอาไว้ซื้อแล้วก็มาทําได้หลายอย่างนะครับผมก็มีหลายอย่างด้วยป่ะนะครับไอ้พวกนี้นะครับก็เพิ่มโปรดักชันบ้างอะไรบ้างผมว่ามีภาษาไทยนะน่าจะมีภาษาไทยไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเก็บของนะครับเก็บของไปอัพนะครับมีหลายอย่างให้อัพนะครับลองดูผมจะอัพให้ดูนะไม่รู้ผมอัพได้หรือเปล่าลองดูก่อนยังไม่มีตัวไหนอัพได้เลยนะครับมันมีอัพ2แบบนะครับแบบแรกคืออัพวิวัฒนาการนะก็จะได้ดาวเพิ่มมานะแบบที่2คืออัพดาวสีม่วงนะครับก็คือต้องใช้ของ PVP คือไอ้สีม่วงๆนี้ส่วนไอ้นี่ก็คือเราต้องไปตีจากดันเจียนมานะครับ เราต้องไปทำเจอร์นี่เดินทางจากตรงนี้นะครับ expedition นะครับแล้วเราก็จะได้ของพวกนี้มานะครับส่วนอารีน่านะครับก็ทำให้เราได้ตัวสีม่วงนะครับของสีม่วงคีย์ไว้อัพนะครับผมก็มีตัวที่อัพแล้วนะครับเช่นตัวนี้นะครับมันจะเป็นดาวสีม่วงนะอัพขั้นหนึ่งถ้าผมอัพขั้นต่อไปต้องใช้สีม่วง50นะประมาณนั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับก็แต่ละตัวนะครับก็จะมีความพิเศษของมันนะครับมีธาตุนะครับก็มีธาตุอยู่5 ธาตุนะทั้งหมดนะก็คือธาตุเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดนะครับก็มีธาตุอยู่5 ธาตุนะครับทั้งหมดนะก็คือธาตุน้ําไฟธาตุดินนะครับแล้วก็แสงแล้วก็ธาตุมืดนะครับส่วนธาตุแต่ละธาตุมันมีดียังไงก็ประมาณนี้แหละนะครับน้ําชนะไฟชนะดินชนะพืชในพืชมากกว่าพืชชนะน้ํานะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็แสงกับความมืดชนะกันละกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็คือถ้าสมมติชนะธาตุกันนะใน3 ธาตุนี้นะน้ําดินไฟเนี่ยน้ำพืชไฟนะครับก็จะประมาณว่าอะไรวะถ้าตีใส่ท่าที่แพ้รับ4 เท่านะครับแต่ว่าถ้าโดนตีก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแค่นั้นแหละนะครับประมาณเนี้ยนะครับส่วนแสงกับความมืดก็คือตีใส่กัน 200% นะครับนั่นแหละนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการจุตินะครับแอสเซนนะครับก็ถ้าคุณเลเวลอยู่ที่ด่าน60ขึ้นไปนะมันก็จะแอสเซนได้นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งสเตตมากเหมือนผมเนี่ยสเตต1,000กว่าละนะครับก็จะพอกดปุ๊บจะจุติก็จะรู้ว่าคุณจะได้ประมาณ157,000นะครับก็คือ150,000กว่านั่นเองนะครับก็แบบไปอัพต่อนะครับวิธีการอัพก็ไม่ยากนะครับกดตรงนี้นะครับเช็คอินโฟแล้วกดอัพตรงนี้ปริซึมนะครับก็คือปริซึมนั่นเองนะครับก็อัพไปนะครับตอนนี้ผมหาคนเข้าคิวอยู่นะครับผมเพิ่งเล่นกับน้องได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละนะครับหาคนเข้าคิวอยู่เดี๋ยวโฆษณาก่อนคิวชื่ออะไรวะคิวชื่อกิจทีวีนะครับแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมาก KTV กิจทีวีนะครับ
หาเลยนะครับเจอไหมไม่รู้นะครับลองดูนะครับแต่ว่าในเกมนี้พิมพ์ไทยไม่ได้นะนะครับเสียตรงนี้แหละนะครับไม่งั้นหนีดีกว่านี้จิตทีวีลองดูมีไหมเสิร์ชประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ไม่มีคนตอนนี้ผมปล่อยให้ฟรีเลยให้มาฟรีได้นะครับกิลดียังไงนะครับนอกจากกิลนะครับก็เอาไว้ใช้ทำของแล้วนะครับก็เอาไว้ตีบอสอะไรเงี้ยนะครับหาของนะครับเพื่อที่จะไปซื้ออาร์ติแฟกต์ต่อไปนะครับประมาณนั่นแหละนะครับตีบอสหาของนะครับมีอีเวนต์นะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ซีเรียสมากนะผมก็ซื้อของได้แล้วแต่ผมยังไม่ซื้อผมรอซื้อของสีดาวดีกว่านะครับประมาณนั่นแหละนะครับเก็บของไว้นะครับมีตรงนี้อยู่60,000กว่านะครับสามารถทำได้หลายอย่างเช่นเปิดเกมสปีดนะครับเกมสปีดนี่มีประโยชน์มากนะครับถ้าเป็นคูณ2เนี่ยผมจะจุติให้ดูนะเพราะผมสู้ต่อไปไม่ไหวละนะครับตัวน้ำผมมันแค่บอสบางตัวนะครับพวกเลเวล100 100 500 600เนี่ยมันจะมีต้องมีธาตุนะครับไม่งั้นเราจะสู้มันไม่ได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับดูนะครับเข้าไหมถ้าไม่เข้าผมก็ไม่สู้นะใช้เวทด้วยนะครับมีอัลติเมทนะถ้ามี3ดาวแล้วจะมีอัลติเมทได้นะครับสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับไอ้พวกนี้คืออีมิวนะครับเข้าแต่ธาตุน้ำนะผมจะต้องจุติแล้วล่ะนะครับจุติแล้วครับได้แสนห้ากว่าครับจาก400 500อ่ะแต่ละครั้งที่จุติคุณก็จะมีโอกาสที่จะเล่นอันนี้นะครับโอ้ผมไม่ได้เปิดเสียงเล่นมาตั้งนานนะครับโอ้ไม่ได้เปิดเสียงเล่นมาตั้งนานครับเครียดเลยเดี๋ยวเปิดแรงๆหน่อยได้ยินไหมเออนั่นแหละนะครับโอ้ยเอ้าผมเปิดได้เลื่อนมาที่ด่าน300อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้าย achievement เป็น daily quest นะครับเป็นวันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไม่เป็นไรมากโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเล่นให้ดูอันนี้คือวิ่ง2เท่านะก็ไปที่ด่านนะครับเดี๋ยวผมจะแอสเซนต์อีกครั้งหรือว่าเพราะว่าการแอสเซนต์เนี่ยดียังไงนะครับคือเราจะได้เงินนะครับเป็นบัฟนะครับ 25% แต่ละครั้งนะแล้วก็ได้ช็อปนะ5บวก5นะครับช็อปบวก5คือยังไงนะครับคือเวลาคุณมีวิลเลจนะหรือว่าหมู่บ้านของตัวเองนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับมันยังไม่อัพนะตอนแรกมันจะเป็น000หมดเลยนะถ้าคุณประมาณว่าแอสเซนต์หรือว่าจุดติไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะอัพทีละ5นะครับพอถึง50มันออโต้คอลแลกคือมันเก็บอัตโนมัตินะครับปกติคุณต้องไปกดเก็บเองนะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูกดเก็บเองนะครับเดี๋ยว3 2 1ละผมต้องกดเก็บเองนะประมาณนี้แหละนะครับถึงจะได้เงินนะครับแต่ว่าถ้าจุดติไปเรื่อยมันก็จะได้ตรงนี้เพิ่มนะครับแรกๆนะครับมันก็จะใช้ประมาณ50นี่แหละครับแล้วมันจะได้ออโต้คอลแลกหรือว่าเก็บอัตโนมัตินะครับหลังๆมาตั้งแต่ตรงชิปเบรกชิปไรท์นะครับมันจะใช้ประมาณ100นี่แหละซึ่งผมก็ลองอัพละนะครับเอาให้ดูก็ได้นะครับไม่รู้ถึงหรือเปล่าเงินไม่พอนะโอเคนะครับอันติแฟกก็อัพได้นะครับนี่นะครับผมจับเช่นผมจับแอทแทคของตัวแสงนะผมก็กดตรงนี้เลยนะครับอัพไปนะครับการแบทเทิลเอาของไว้อัพอันติแฟกนะครับก็หาตรงนี้ได้นะครับนะก็แล้วแต่วันนะบางวันก็ตีกับบอสน้ำนะครับผมสู้ได้แค่ประมาณตรงนี้แหละนะครับ15นะครับยิงไปนะครับใช้ธาตุพืชยิงทีเดียวตายนะครับอันนี้คือเรทอย่างรวดเร็วนะครับกดๆๆไปเลยนะครับเรามีอยู่55อันสบายผมก็จะได้มา2ล้านกว่าๆป่ะยิ่งเราไปอัพต่อได้นะอาร์ติแฟกต์ไอเนี้ยนะครับไหนวะอัพอันแรกก็ได้นะครับอันแรกเพิ่มแอทแทคของออลฮีโร่นะครับจัดไปนะครับอัพนะครับมานั่นแหละนะครับอารีนาเอ็กซ์พีดิชั่นเมื่อกี้ผมก็เอาตัวไหนเนี่ยนะครับ expedition คือการเดินทางมาเก็บของนั่นเองนะครับเราก็ให้ฮีโร่ของเราไปนะที่มีตัวสีม่วงยิ่งเพิ่มเยอะนะหลายดาวนะประมาณเนี้ยนะครับไม่มีอะไรมากแล้วเราก็กดให้มันสตาร์ทนะครับไปนะครับประมาณนั้นแหละนะเกมนี้เล่นไปเล่นมาสนุกนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ไม่ซีเรียสนะครับแต่มันจะไม่ค่อยเหมือนโกลคาสเซิลนะตอนแรกผมว่าจะเล่นโกลคาสเซิลต่อละตัวโกลคาสเซิลมันโกลคาสเซิลหรือว่าทำปราสาทอ่ะมันต้องกดเยอะไงมันต้องกดเยอะกดรัวกดบ่อยเมื่อยนะครับไม่อยากกดละนะครับก็เล่นเกมนี้แทนนะครับหรือแต่ก่อนผมเคยเล่นแท็บไททันใช่ปะแท็บไททันก็ต้องกดเยอะเหมือนกันนะครับหลังๆตอนแรกๆก็ไปแบบออโต้ได้อะพอหลังๆมาถ้าจะผ่านด่านต้องกดนะครับ
ต่เกมนี้ไม่ต้องกดนะแค่อัพอย่างเดียวนะครับเกมนี้มันดีตรงมันอัพอย่างเดียวมันไม่ต้องกดนะเดี๋ยวผมไปอัพต่อก่อนมีปริซึมอยู่107นะครับก็อัพตัวน้ำนะเพราะผมต้องการตัวน้ำที่จะผ่านด่านตัวเขาเรียกว่าอะไรด่าน1001นะครับซึ่งผมต้องอัพประมาณสัก800นั่นแหละนะบวก800นะครับน่าจะพอสู้ได้นะครับเกมนี้มันมีออโต้เพลย์นะครับก็คือตอนที่เราออฟไลน์นะครับเราก็มันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะบอกว่ามันจะออโต้เพลย์ไปถึงด่านไหนได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยนะครับของผมก็ออโต้เพลย์ถึงด่าน900นะครับแล้วพอผมมาเปิดประมาณด่าน800นะครับผมก็จะกดไปอีกนะครับมันก็จะเป็นประมาณ1,000นะครับประมาณนั้นแหละนะครับมันเลื่อนไปอัตโนมัติของมันนะจริงมันอาจไม่รู้มันเลื่อนตามอะไรน่าจะเป็นเลื่อนตามเงินก็ได้นะครับมีอย่างนึงที่ผมไม่บอกคือไลบรารีนะครับถ้าคุณอัพจุติบ่อยๆนะครับแล้วคุณได้ปิดซึมไปเยอะนะครับคุณจะอัพเลเวลนะตรงนี้ผมเลเวล24แล้วเห็นปะถ้าคุณได้ปิดซึมไปเยอะคุณก็จะอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับ พอเลเวลแล้วคุณก็จะได้ไลบรารีมานะครับซึ่งเป็นลูกแก้วนะครับสามารถไว้อัพได้หลายอย่างนะประมาณนั้นแหละนะครับของผมก็อัพไปหลายอย่างนะครับก็แปลเอานะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับไปลืมอัพกันนะครับมีอะไรอีกนะครับมีลัคกี้สปินนะทุกวันก็จะได้ของมาสปินนะครับแล้วก็มีล็อกอินรีวอร์ดอย่าลืมไปเอานะครับมีอะไรอีกตอนนี้แหละนะครับจบละนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเฟรนก็มีนะแต่ผมล็อกอินแล้วล็อกอิน Facebook มันก็ไม่ลิงก์ให้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็คุยกันในกิลด์ก็ได้นะครับถ้าใครมาก็10คนแรกผมจะไม่เลือกนะครับจริงผมไม่เลือกสักใครสักคนเลยก็ได้อันนี้ตีบอสให้ดูนะผมตีบอสให้ดูดีกว่าดาเมจเหลือกี่เหลือเวลากี่นาที6ชั่วโมงเดี๋ยวตีบอสให้ดูนะครับตัวนี้ก็กดได้มันแพ้อะไรแพ้เลงดาเมจรีสิสแตนต์คือทนต่อเลงดาเมจนะครับเราต้องเอาตัวตีครับสับมันนะครับประมาณนี้แหละผมตัวตีหมดเลยเนี่ยไอพวกนี้ตัวยิงหมดเลยนะครับไปเลยแบบนี้บู๊นะครับถ้าเรากดคูณ2นะครับไว้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะตีคูณ2โอเคผมก็ไปจัดการละนะครับไปจัดการมันนะครับบอสตัวนี้นะครับสมุไรนะครับเฮ้ยผมลืมบอกนะครับก่อนที่ไปผมต้องบอกวิธีการอัพก่อนนะครับคือไอ้เพชร F เนี่ยคือคล้ายๆแบบเป็นเฟรนเป็นเพชรที่มาจากหลายอย่างนะครับทําหาได้หลายอย่างนะครับมันสามารถใช้อัพสล็อตนะให้มีได้หลายสล็อตได้นะตอนแรกก็มี 3-4 สล็อตนี่แหละผมก็อัพมาเรื่อยๆสามารถมี7ตัวแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้ไอ้นี่นะครับเปิดสล็อตนะครับขึ้นมานะครับประมาณนั้นแหละเราก็ใช้ได้อีก 2-3 อย่างนี่แหละนะครับดูในเล่นเอาซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ซื้อหรอกนะครับไม่คุ้มนะสำหรับสตรีม 2x2 เนี่ยไอ้นี่ก็ไอ้นี่ได้ด้วยนะครับประมาณว่าดูโฆษณานะครับก็ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับไปตีบอสกันนะครับผมอยากหาคนมาตีบอสช่วยผมจังเลยนะครับผมตีบ่อยนะแต่ว่าไม่มีคนช่วยเท่าไหร่นะผมอยู่ในกิลด์นะครับ2คนกับน้องนะครับช่วยสู้อะไรไม่ได้น้องเก่งกว่าผมเยอะตอนนี้ผมสู้น้องไม่ได้ตอนนี้น้องมาเล่นเยอะเอ้ยมีเวลาเล่นเยอะเอ้ยโอเคนะครับไปก่อนที่เราจะไปแบทเทิลพวกนี้เรากดคูณ2ได้นะมันจะตีเร็วคูณ2นั่นเองครับใช้ที่100พอนะครับเราก็สามารถปูมครับประมาณเนี้ยนะครับแต่ละตัวก็จะมีท่าด้วยนะถ้าเราตีก็จะแรงกว่านะประมาณนั้นแหละนะถ้าตีคูณ4ก็จะแรงกว่าโอ้โหแต่ว่าตัวฮิคาริตัวซามูไรแสงผมตีแรงดูสิตีแรงกว่าเพื่อนเลย โอ้โหตัวเดียว3ล้านละนะครับเดียวเร็วมากอันนี้คือใช้ท่าไม่ตายนะตีแล้ว 2-3 ทีก็ตายแล้วตัวเนี้ยนะครับดูแล้วดูสูตรแล้วไม่น่ารอดนานนะครับแต่ต้องตัวไฟมาเยอะเพราะตัวน้ำตีไม่เข้าเลยลืมธาตุลืมดูธาตุมันนะครับโอ้โห 22% 35% นะครับรวมทั้งหมดนะครับโอเคเปลี่ยนทีมใหม่นะเอาตัวน้ำออกโอเคเอาตัวไฟเข้าตัวไฟผมมีแต่สายยิงว่ะสายยิงเหรอมันมีตัวหนึ่งผมยิงทะลุเกาะตัวนี้เปล่าวะตัวนี้ยิงดาเมจตัวนี้ป่ะยิงทะลุเกาะจะยิงสแปดเอ้ยยิงทะลุเกาะเว้ยตัวนี้เอาไปตัวหนึ่งครับตัวนี้ยิงทะลุเกาะไหมไม่ใช่ผมมีตัวนึงยิงทะลุเกาะน่าเป็นตัวนี้นะ
ตัวยิงสแปดครับอ่ะแต่ละตัวก็มีหลายอย่างนะครับมียิงสแปดมีไม่น็อกแบ็คครับพวกนี้เป็นสายแทงนะประมาณนั้นแหละครับมีหลายอย่างนะครับยิงสตันไม่อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเอาตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้ยิงสแปดเหมือนกันนะครับถ้าเป็นมังกรบินได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาตัวนี้กันไปเถอะนะครับไปแบทเทิลไปนะครับดาเมจ 140% จัดมันฮาวโอ้โหได้เรื่องนะครับได้เรื่องนะครับได้เรื่องเหมือนกันนะครับสายยิงไม่รู้จะเข้าแค่ไหนนะครับก็จัดไปนะครับมีติดไฟด้วยนะศัตรูก็ลดไปทีนิดนะครับโอเคตายแล้วล่ะรอบนี้นะครับลดอย่างเร็วนะครับเรียบร้อยนะครับตัน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 มาต่อไปตัวไฟนะครับก็แพ้พวกยิงนะทะลุเกาะนะครับเพราะมันเกาะมันถึงผมก็มีเตรียมชุดไว้แล้วนะครับว่าชุดนี้แหละนะครับยิงทะลุเกาะนะครับก็ไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะตัวนี้ไม่น่าจะเก่งมากนะตีไม่กี่ทีก็คงตายนะจัดไปเฮาปุ่มปุ่มปุ่มใช้ท่าไม้ตายก่อนโอ้แค่ท่าไม้ตายดอกเดียวก็เกือบครึ่งละเกินครึ่งแล้วนะ รุนแรงมากนะครับจุ่มจุ่มจุ่มตายเลยเว้ยเรียบร้อยนะเร็วมากนะโอเคนะตัวแสงผม weak against range unit ก็คือโดนสายยิงตีแรงนะครับก็ผมก็จะใส่ชุดพวกนี้ไว้นะครับผมใส่ไว้แล้วแหละนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมก่อนคิดก่อนเมื่อกี้มันธาตุอะไรธาตุแสงผมต้องเอาตัวไหนออกเอาตัวนี้เข้ามันก็ดีเหมือนกันหรอวะเอาเถอะนะครับทีมในนี้ก็กดสามารถเลือกสกิลได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแล้วสกิลตัวไหนดีตัวน้ำสองตัวดีนะครับแล้วก็ตัวพืชน้ำสองตัวแล้วก็พืชนี่แหละสกิลเนี่ยดีสุดแล้วนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าของผมเนี่ยทีมผมมันมีตัว1ดาวสีม่วงอยู่3 4ตัวนะครับก็ไอ้พวกนี้นะครับตีแรงละนะจัดเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจัดไปนะครับเพื่อนจัดไปนะครับโอ้ไม่เคยเข้าเลยได้เมลมา2อันก็คือคาร์บอนเมื่อกี้แหละเขาจะได้ของครับจัดไปนะครับผมว่าหลักๆเกมนี้คือแข่ง PVP แข่งกิลกันแหละนะครับไอ้พวกเข้ามอนเตอร์อะไรตีมอนเตอร์อะไรก็เพื่อความสนุกสนานเฉยๆนะครับเกมนี้มันมีสตอรี่อยู่ที่ว่านะครับตอนแรกก็คือมีเจ้าหญิงถูกลักพาตัวไปนะครับก็ต้องมีฮีโร่ไปช่วยแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสุดท้ายนะครับสตอรี่ของมันก็แค่นั้นแหละนะ 50% นะ2ทีตายโอเคนะครับ2ทีตายก็เวิร์กมากนะครับไม่น่าแป๊บเดียวรอบนี้2ทีตายนี่คือตีบอสนะปกติตีก็ได้ไม่ตีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าช่วยกันก็จะดีนะครับบอสเนี่ยถ้าช่วยๆกันแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวศัตรูตายละนั้นผมเนี่ยเหมือนตีง่ายนะแต่ตอนแรกๆที่ผมตีเนี่ยกว่าจะตีเข้านะตีได้ 1% 2% เองเพราะยังไม่ได้อัพอะไรไงหลังๆมาเริ่มเก่งนะครับโอ้นี่ผมเตรียมทีมไว้หมดแล้วตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงมันแพ้อะไรเมจิเชียนเรนเจอร์โรกนะครับเมจิเชียนเรนเจอร์โรกต้องหาเรนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นเรนเจอร์นะครับดูสิเรนเจอร์ดูได้อย่างนี้นะครับเอาตัวนี้ออกส่วนนี้ใส่แทนเมจิเชียนเรนเจอร์โรกเรนเจอร์อีกตัวซ้ายอันนี้ผมเพิ่งได้ตัวใหม่มาไงเมจิเชียนเรนเจอร์โรกโอ้ยสู้เก็บเอาตัวนี้แทนลุยนะครับผมว่าสกิลน่าจะโอเคละมั้งไม่มีอะไรมากสกิลก็ต้องใช้ตัวน้ำสองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไหนก็ได้อีกตัวหนึ่งตัวน้ำสองตัวนี้นะครับเอ๊ะผมมีตัวน้ำแค่ตัวเดียวไปเลยนะครับจัดเลยนะใกล้ถึงหัวหน้าแล้วนะครับหัวหน้าเห็นไหมที่เป็นตัวกระดูกนะอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ใช้ได้นะไม่รู้จะตายในรอบเดียวไหมต้องพยายามดู
ในการตีแต่ละครั้งเราดูได้เลยนะครับว่าตัวไหนตีมากสุดน้อยสุดนะครับตัวที่ตีมากสุดจะเป็นตัวน้ำเนี่ยแหละของผมนะครับผมอยากเอาอีกขั้นหนึ่งให้มันตีแรงจัดประหยัดจริงนะครับขอสักทีเถอะ2ทีก็จะตายนะครับหลังจากตีบอสเล็ก3ตัวก็จะได้ตีบอสใหญ่นะครับตีบอสใหญ่ก็จะได้ของไว้สำหรับซื้ออาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ดีๆนะประมาณนั้นแหละครับตายไหมโอ้โห 91% ไม่ตายไหมต้องอีกรอบนึงนะครับตีรอบนี้ก็ได้ตีบอสแล้วล่ะนะครับบอสสายดินนะครับหรือสายพืชนะครับก็โอเคบอสสายพืชก็ผมไม่เคยตีมากตัวนี้ยังไม่เคยตีนะถ้าไม่เคยตีมันจะเป็นช่องว่างอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูก่อนกดมันก่อนว่ามันแพ้อะไรนะครับ High Physical Damage Hero Sadnight Samurai Barbarian โอ้โห Night Samurai Barbarian เรามีกี่ตัววะตัวนี้เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นโลกเว้ยตัวนี้เป็นซามูไรอยู่เดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวแล้วก็ธาตุไฟไปนะครับพอธาตุไฟมาให้ซามูไรบาบาเลียนเป็นโลกหมดเลยเว้ยไม่มีสักตัวอะไรไหนซามูไรบาบาเลียนนี่เป็นอะไรบาบาเลียนโอเคได้บาบาเลียนตัวนึงละตัวนี้ล่ะตัวนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างบาบาเลียนโอเคมันธาตุอะไรวะเนี่ยน่าจะธาตุพืชจะต้องใช้ไฟไปใช้ไฟไปห้ามเอาน้ำนะเพราะน้ำจะตีไม่เข้านะไฟไนซ์ซามูไรบาบาเลียนอันนี้เป็นแลนเซอร์ก็มีนะสายหอกไนซ์ซามูไรโอ้ไม่มีตัวแล้วไม่มีตัวไหนเลยไฟเตอร์ธรรมดาก็มีนะครับว้าวสิอันนี้ก็ได้วะบาบาเลียนไปตัวโอเคเอาตัวนี้ตัวก็ได้นะครับน่าจะยิงเข้านะคิดว่าไปจัดทีมอัดมันสิเข้าไหมไปโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับโอ้ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับฟันมันไปเราเข้าไหมตัวที่ตีที่สุดก็เป็นฮิคาริของผมเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนแรกก็ตีเบาๆแบบนี้แหละนะพอตีหลายๆรอบมันจะคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมว่าผมอาจจะชนะได้ตัวนี้เดี๋ยวแต่ว่าให้น้องผมจัดดีกว่าผมไม่ซีเรียสนะไม่ดีเนี่ยนะครับก็ถ้าเราตีบอสใหญ่นะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนพวกนี้มานะชิ้นส่วนพวกนี้ก็ไว้ทำเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ซื้อของได้ครับเป็นอย่างค้างดิไปซื้อของในช็อปนะครับมันจะมีช็อปของอีเวนต์นะครับคือเป็นแบบนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เอาไว้ซื้อได้นะครับเพิ่มเกมสปีด 21% อีกอย่างได้นี่แหละนะครับผมไม่ก็คือพวกมือเมื่อสปีดก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไว้ซื้อรอบหน้าก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเกมนะครับก็น่าจะสนุกสนานอยู่นะครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับใครว่างๆนะถ้าใครไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกิตติสันนะครับผมก็เล่นสิงอยู่เกมนี้แหละครับช่วงนี้ไลเจอร์อะไรก็ไม่ได้เล่นครับช่วงนี้หาตังค์นะหาตังค์ยังไงนะครับก็เล่นพวกคริปโตบิตคอยน์เลยนะครับถ้าใครรู้จักก็มาถามผมได้นะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับในวิดีโอข้างหน้านะถ้าใครอยากรู้ว่าผมทำคลิปอยู่กิตทีวีเดอะคริปโตนะครับซึ่งเป็นอีกแชนแนลนึงของผมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนนี้ผมทำเพราะว่าตอนนี้หาตังค์นะผมกำลังจะผ่อนบ้านนะครับผมก็เลยต้องหาตังค์เยอะมากนะครับช่วงนี้นะก็กิจทีวีเดอะทริปโปรประมาณนี้นะครับก็ Subscribe ไลค์แชร์กันได้นะครับถ้าใครอยากหารายได้เสริมนะครับโดยเริ่มจากศูนย์บาทก็เชิญตรงนี้ได้นะครับ ผมจะมีแบบหาเหรียญฟรีนะครับไว้ขายได้ในอนาคตนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกิตติสันนั่นเองครับ and I see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ